สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงพยาบาลตะการพืชผลนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปขั้นตอนการรับบริการผู้ป่วยนอกนะคะของโรงพยาบาลตะการพืชผลในปัจจุบันนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 นะคะทางโรงพยาบาลตะการพืชผลจึงได้คัดแยกคนไข้ตามความเสี่ยงโควิด-19 เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะคือ1ผู้รับบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปเป็นกลุ่มที่ไม่มีความเสี่ยงโควิด-19 ประเภทที่2คือผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงโควิด-19 เช่นระบบทางเดินหายใจไข้ไอน้ำมูกผู้ที่เดินมาจากพื้นที่เสี่ยงและผู้ที่ต้องการตรวจโควิด-19 เพื่อทำธุรกรรมต่างๆการแบ่งประเภทและการคัดกรองแล้วเราจะมาฟังขั้นตอนการรับบริการเพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้นค่ะแรกนะคะสำหรับผู้รับบริการที่มารับบริการโรงพยาบาลตะการพืชผลนะคะจุดคัดกรองจะอยู่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลนะคะผู้รับบริการทุกท่านก็จะได้รับการคัดกรองขั้นตอนแรกผู้รับบริการนะคะจะวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และรับการคัดกรองสอบถามข้อมูลการรับบริการเพื่อแยกประเภทคนไข้เจ้าหน้าที่ซักประวัติคัดกรองโควิด-19 เมื่อไม่พบความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ยื่นบัตรคัดกรองโควิด-19 ให้ผู้ป่วยสำหรับผู้ที่รับการคัดกรองด้านหน้าโรงพยาบาลแล้วนะคะลำดับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นบริการกดรับบัตรคิวโดยผู้ป่วยนั้นจะกดรับบัตรคิวที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ดังนี้ค่ะหลังจากผู้รับบริการกดบัตรคิวรับบริการแล้วก็สามารถนั่งรอตรงบริเวณจุดรอเรียกคิวด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอกการได้รับบัตรคิวและรอเรียกคิวแล้วผู้รับบริการจะมาที่จุดคัดกรองแยกประเภทความเร่งด่วนของคนไข้และคัดกรองความเสี่ยงโควิด-19 ซ้ำอีก1รอบขึ้นทะเบียนของโรงพยาบาลตะการพืชผลจะมีการขึ้นทะเบียนรับบริการเป็น2ระบบดังนี้ค่ะระบบที่1โดยเจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนให้ค่ะผู้ป่วยนะคะจะยื่นบัตรประชาชนและบัตรนัดนะคะเพื่อรับบริการเจ้าหน้าที่ด้านในเป็นเจ้าหน้าที่ห้องบัตรสอบถามข้อมูลผู้มารับบริการตามลำดับจากการขึ้นทะเบียนโดยเจ้าหน้าที่แล้วนะคะทางโรงพยาบาลตะการพืชผลเพื่อเพิ่มความรวดเร็วของการรับบริการทางเรามีตู้คิวอัตโนมัติสำหรับผู้ที่มีประวัติการรับการรักษาที่โรงพยาบาลตะการอยู่แล้วนะคะโดยใช้บัตรประชาชนสอดเข้าตู้อัตโนมัติและกดอ่านบัตรประชาชนทำตามลำดับขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนการวัดสัญญาณชีพโดยเครื่องอัตโนมัตินะคะเราจะใช้บัตรคิวลำดับตามนี้นะคะมี QR code นะคะเพื่อสแกนนะคะและเริ่มขั้นตอนขั้นตอนวัดความดันค่ะเป็นการวัดอุณหภูมินะคะเครื่องศีรษะไปด้านหน้าจะเป็นการวัดอุณหภูมิเสร็จสมบูรณ์และลำดับขั้นตอนต่อไปคือการวัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนักค่ะมองตรงไปด้านหน้าสำหรับการวัดสัญญาณชีพวัดส่วนสูงน้ำหนักนะคะเป็นการสิ้นสิทธิ์เสร็จสิ้นกระบวนการเมื่อเสร็จสมบูรณ์เจ้าหน้าที่จะนำบัตรคิวนะคะเพื่อรอเรียกคิวซักประวัติตามจุดซักประวัติด้านหน้าค่ะข้างจะเป็นจุดให้บริการวัดสัญญาณชีพวัดความดันนะคะนอกเหนือจากที่เครื่องวัดอัตโนมัตินะคะซึ่งจุดนี้จะเป็นการให้บริการสำหรับที่ผู้ป่วยไม่สามารถรับบริการได้เองนะคะช่วยเหลือตัวเองได้น้อยผู้สูงอายุเป็นต้นค่ะตรงจุดนี้นะคะจะเป็นจุดนั่งรอของผู้ป่วยที่รับบริการผู้ป่วยนอกนะคะหลังจากที่วัดสัญญาณชีพแล้วผู้ป่วยก็จะนั่งรอตรงจุดนี้เพื่อรอพยาบาลเรียกคิวซักประวัติตามลำดับค่ะ
จากที่ผู้ป่วยได้รับการทำประวัติจากพยาบาลแล้วผู้ป่วยนั่งรอเพื่อรอเรียกคิวเข้าพบแพทย์ค่ะผู้รับบริการรับการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์หากต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเช่นตรวจเลือดเอ็กซเรย์จะแนะนำไปรับบริการที่ชั้น2ในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยสั่งยาและมีนัดจะแนะนำรับบริการที่ห้องจ่ายยาและชำระเงินตามสิทธิ์ค่ะจากขั้นตอนต่อไปนี้นะคะก็จะทำการยื่นบัตรรับคิวรับยาที่ช่องเบอร์5นะคะสำหรับผู้รับบริการต้องชำระเงินตามสิทธิ์ให้มาติดต่อที่ห้องการเงินหมายเลข6ค่ะให้ประเภทที่2ที่ได้รับการคัดกรองเสี่ยงโควิด-19 เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงมีปัญหาระบบทางเดินหายใจไข้ไอน้ำมูกและต้องการตรวจพบเชื้อโควิด-19 จุดคัดกรองจะแนะนำรับบริการที่คลินิกระบบทางเดินหายใจ